สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้กลับมาเล่นปิ๊กอเด็กกับเอฟอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาในหัวข้อจะมีใครเข้ามาในเร็วๆนี้ไหมเขามาทำไมนะคะมีไพ่ให้เลือก3กองนะคะ1 2แล้วก็3ค่ะเลือกไพ่ที่เราชอบมากที่สุดนะคะดึงดูดใจกับไพ่กองไหนเลือกกองนั้นเลยนะคะเอฟจะให้เวลาเลือก5วินาทีค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกล่องที่1 นะคะ The Elemental Wisdom Tarot นะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าจะมีใครเข้ามาในเร็วๆนี้ไหมมาดูกันเลยนะคะเก้าเหรียญ Nine of Coins โอ้เก้าเหรียญมีแววว่าจะมีคนเข้ามานะคะและคนคนนี้เขาก็ชื่นชมคุณมากๆเลยเป็นคนที่ชื่นชมคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนช่างแสนมีคุณค่าเป็นคนที่จะเข้ามาทำให้คุณรู้สึกดีกับตัวเองรู้สึกรักตัวเองมากขึ้นค่ะคนคนนี้จะชอบทั้งหมดที่คุณเป็นเลยนะคะอาจจะมีเป็นชาวธาตุดินนะคะมังกรพฤษภหรือว่ากันก็ได้นะคะเหรียญทั้ง9มาเลยคนคนนี้มีแววว่าอนาคตจะมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตนะคะจะมีความมั่นคงในชีวิตแล้วก็สามารถทำให้คุณมีความสุขได้โอ้ราชาถือเหรียญ9เหรียญและราชาถือเหรียญคนคนนี้เป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินอนาคตถ้าหากตอนนี้เขาไม่มีอะไรอนาคตเขาจะมีนะคะเขาเกิดมาเพื่อมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตมีความมั่นคงในชีวิตค่ะคุณและเขาอาจจะพบกันด้วยเรื่องของการทำงานนะคะด้วยเรื่องของการทำงานพามาให้เจอกันเรื่องของการเงินอะไรที่เกี่ยวกับการเงินจะนำพามาให้เจอกันนะคะเขาคนนี้น่ะอยากจะเป็นคนที่คุณรักเขาคนนี้อยากจะเป็นคนที่คุณมองด้วยความภาคภูมิใจนะคะดูเบื้องหลังคือแบบความมั่นคงของชีวิตนะคะสัญลักษณ์ตรงนี้เอฟมองเห็นเหมือนรูปหัวใจที่ถูกบดบังเล็กน้อยตรงนี้ข้างหลังมีรูปของราชสีห์เขาจะเป็นคนที่ทำให้คุณภาคภูมิใจเมื่อมีเขาอยู่ใกล้ๆเขาจะปกป้องคุณนะคะมีแววว่าเขาจะเข้ามาเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่และเป็นสายเปในบางคนนะคะหนึ่งคาถาหนึ่งคาถาการเริ่มต้นความหวังใหม่อาจจะเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆคุณกำลังจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆที่เต็มไปด้วยแพชชั่นเต็มไปด้วยความชอบนะคะมีแววว่าจะเป็นชาวธาตุไฟด้วยเช่นกันราศีเมษสิงห์หรือว่าธนูนะคะคุณจะรู้สึกสนุกสนานเสมอเมื่ออยู่กับเขาเขาจะเป็นคนที่พยายามทำอะไรให้คุณรู้สึกดีกับตัวเองเขาพยายามจะเป็นคนที่หาอะไรมาให้คุณทำร่วมกันกับเขาเป็นนักกิจกรรมเป็นนักวางแผนเป็นคนที่ชอบทำให้คุณมีความสุขเมื่อได้อยู่ใกล้กับเขาค่ะเด็กทูดาเพจออฟซอร์เด็กทูดาเพจออฟซอร์มีแววว่าคนคนนี้เขาจอบส่องคุณอยู่แล้วจอบส่องจอบแนมแอบมองนั่นเองแอบมองเธออยู่นะจ๊ะนะคะเขาคนนี้ติดตามดูคุณทุกฝีก้าวไม่ว่าคุณจะโพสต์อะไรลงไปในโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือถ้าหากคุณและเขาเคยพบเคยเจอกันนะเขาจะชอบมาเฝ้ามองคุณเขาติดตามดูชีวิตของคุณอยู่เสมอแล้วเขามักจะรู้เหตุการณ์หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะเด็กถือดาบอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรืออายุมากกว่าคุณก็ได้แล้วแต่ว่าเขาจะเป็นคนยังไงแต่เขาแอบมองคุณอยู่แน่ๆในเวลานี้นะคะแอบมองคุณอยู่ตลอดเลยเป็นแฟนคลับตัวยงของคุณเลยค่ะอาจจะเป็นชาวธาตุลมนะคะกุมมิถุนตุลนะคะโอ้เด็กถือเหรียญมาทั้งเด็กถือเหรียญและเด็กถือดาบคนคนนี้ดูจากสายตาของเขาแล้ว
รู้สึกเลยว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าตัวเองในเวลานี้เหมือนเขาอยากทำให้ตัวเองดีขึ้นกว่านี้เหมือนเขาอยากพัฒนาตัวเองให้คู่ควรกับคุณมากกว่านี้เลยนะคะเขาอาจจะไม่รู้ตัวเองว่าอนาคตของเขาน่ะจะเติบโตไปเป็นอะไรเขารู้สึกว่าตัวเองนั้นอ่อนด้อยดูจากสีหน้านะคะแต่ในอนาคตของเขานั้นยิ่งใหญ่แน่นอนดูจากคิงทูเรียนที่ขึ้นมาแล้วอาจจะเป็นชาวธาตุดินอีกแล้วนะคะรู้สึกว่าเขาและคุณอาจจะรู้จักกันมานานและเขาก็ยังคงรู้สึกดีกับคุณเสมอในเวลานี้ยังมีความมั่นคงต่อคุณอยู่เสมอเขาไม่เคยเลยที่จะไม่ชอบคุณเขาไม่เคยเลยที่จะไม่ชอบคุณตั้งแต่เขาได้พบคุณคุณก็คือคนที่เขาปรับปลื้มเสมอมานะคะSeven of One Seven of One คนคนนี้จะต้องพยายามทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างกว่าจะได้เข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณเป็นคนที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคหลากหลายกว่าจะได้มาถึงตัวคุณได้คนคนนี้จะเข้ามาแต่เขาจะต้องผ่านอุปสรรคหลายอย่างจริงๆกว่าเขาจะเข้ามาได้นะคะนั่นไงล่ะ9ไม้เท้า7ไม้เท้าเขารู้ดีว่าการที่จะมีคุณในชีวิตน่ะมันยากเขารู้ดีว่าการที่จะมีคุณจะเข้ามาหาคุณอีกครั้งนึงน่ะมันลำบากเหลือเกินแต่เขาก็ยังยืนหยัดที่จะทำมันเพราะไม่มีหนทางอื่นเขาหาหนทางอื่นไม่ได้เพราะเขาไม่มีทางมีความสุขหากไม่สู้เพื่อที่จะมีคุณในชีวิต9ไม้เท้านะคะชาวธาตุดินและชาวธาตุไฟโดดเด่นมากจริงๆนะคะในรอบนี้มีความสู้สูงมากเลยสำหรับคนคนนี้นะคะไม่มีความไม่ยอมแพ้ไม่มีอารมณ์และความรู้สึกของการแบบถอยเลยสำหรับคนคนนี้นะคะโอ้ราชาและราชินีทุเรียนสำหรับเธอแล้วฉันอยากจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตให้กับเธอมีแววว่าคุณคนที่กำลังจะเข้ามาในเร็วๆนี้สำหรับชีวิตของคุณก็คืออาจจะเป็นคู่อาจจะเป็นเนื้อคู่ก็ได้เพราะว่าราชาและราชินีถือเรียนคือคู่กันนะคะมีแววว่าเนื้อคู่จะเข้ามาหาคุณและเขาเป็นคนที่รักปักใจเอาไว้เพียงคุณค่ะและเขามีความใฝ่ฝันยึดมั่นถือมั่นในตัวคุณอยู่เสมอว่าหากจะมีคุณในชีวิตเขาจะต้องทำอะไรเพื่อคุณบ้างเขาจะต้องให้คุณอยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างเห็นคุณค่าในตัวเองเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจะได้รับแต่ความสง่างามเท่านั้นนั่นคือสิ่งที่เขาคิดต่อคุณเพราะคุณเป็นสิ่งที่ล้ำค่าเหลือเกินสำหรับชีวิตของเขานะคะเหมือนที่อ่านไปว่าคุณเป็นสิ่งที่ล้ำค่าเหลือเกินสำหรับชีวิตของเขานะคะราชินีถือเหรียญผู้ทรงคุณค่าคุณยืนหนึ่งแน่ๆในชีวิตของเขานี่คุณยืนหนึ่งเลยแต่เขาอาจจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคมาหลายอย่างกว่าจะได้เข้ามาได้นะคะFour of Coins เขาแสนห่วงคุณเหลือเกินค่ะดูสิคะสมบัตินี้เขาห่วงคุณราวกับคุณเป็นสมบัติอันล้ำค่าของเขาเขาไม่ยอมที่จะสูญเสียไปเขาจะกอดคุณเอาไว้จนกว่าจะได้คุณมาครอบครองเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างจนกว่าจะได้คุณมาครอบครองเขาจะไม่ยอมปล่อยคุณไปนะคะมีความหวงด้วยมีความจ้องคุณด้วยความหวงมีความอยากมาอยู่ตรงนี้เพื่อทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คนอื่นๆรู้ว่าคุณคือแบบคนของเขาทำให้ทุกๆคนรู้ว่าคุณคือคนที่จะอยู่ข้างๆเขาไม่อยากจะให้ใครเข้ามาใกล้คุณเลยแม้สักคนเดียวอาการหวงอาการหึงอาการหวงแหนขึ้นมาพุ่งปรี๊ดขึ้นมาไฟแห่งแบบดวงตาอันแผดเผานะคะริษยาใครก็ตามที่จะเข้ามาหาคุณนะรักคุณมากมายเหลือเกินรักคุณแล้วก็หวงแหนคุณมากมายเหลือเกินแล้วก็ริษยาทุกๆคนที่จะเข้ามาใกล้คุณนะคะจะปกป้องอย่างถึงที่สุดจะไม่ยอมเสียคุณไปนั่นคืออารมณ์ที่เขามีต่อคุณนะคะไม่กล้าโกรธคุณด้วยนะคะจะโกรธทุกคนที่เข้าหาคุณแต่จะไม่กล้าโกรธคุณSeven of Cups
7 of Cups นี่คือความฝันนี่คือความหวังมากับ1คาถานี่คือความฝันนี่คือความหวังคุณคือความฝันของเขาเสมอคุณคือความหวังของเขาเสมอคุณคือคนในฝันที่เป็นจริงสำหรับเขาจากฝันก็จะกลายเป็นมากกว่าฝันฝันกลายเป็นจริงขึ้นมาเมื่อคนที่ตามหาอยู่ที่นี่แล้วเมื่อเขาได้มาพบคุณเขารู้ทันทีเลยว่าคนที่ตามหามาอยู่ตรงหน้าเขาแล้วราชินีถือเรียนของฉันและในอนาคตฉันจะต้องเติบใหญ่เติบโตจากคนที่ยังไม่มีอะไรกลายเป็นคนที่สามารถทำให้เธอมีความมั่นคงในชีวิตของฉันให้ได้กลายเป็นคนที่จะทำให้เธอสามารถแบบไว้วางใจและพึ่งพาฉันให้ได้ฉันจะต้องเป็นคนที่เธอภาคภูมิใจให้ได้ดูแลเธอให้ได้นั่นคือสิ่งที่เขายึดมั่นถือมั่นเอาไว้ในใจแม้คุณจะไม่ได้ร้องขอแม้คุณจะไม่ได้อยากจะได้อะไรจากเขาแต่เขาก็จะทำทุกสิ่งทุกอย่างนี้ให้คุณนะคะเขามาทำไมเขาจะมาเพื่อปกป้องดูแลคุณเขาจะมาเพื่อแสดงออกทุกสิ่งทุกอย่างว่าเขาหวงแหนคุณเขาจะมาบอกกับคุณว่าคุณมีคุณค่าต่อดวงใจของเขาเสมอบอกกับคุณว่าคุณมีคุณค่าต่อดวงใจของเขาเสมอแล้วเขาจะไม่ไปไหนอีกแล้วถ้าหากเขามารอบนี้เขาไม่มีวันจะจากไปไหนอีกแล้วเขาจะปักหลักแล้วนะถ้าหากมาแล้วเขาจะปักหลักแล้วนะคุณไปไม่พ้นจากเขาแล้วนะถ้าให้เขาเข้ามาในรอบนี้นั่นคือสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะนั่นคือสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณทีนี้เรามาดูความรู้สึกจากไพ่ออราเคิลกันบ้างนะคะมาดูที่ไพ่อีจิงก่อนเลยเดี๋ยวจะหาที่วางโอเคมาดูไพ่อีจิงกันนะคะอีจิงจะบอกอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเขาและคุณตอนที่เขาเข้ามาบ้างคะโอ้ long term commitmentนี่คือความสัมพันธ์ที่จะไปด้วยกันแบบยาวๆระยะยาวเลยนะคะไปด้วยกันแบบยาวๆนี่แหละค่ะคุณเหมือนปลูกดอกรักเอาไว้ในใจของเขาและเติบโตขึ้นมาเป็นต้นไม้ใหญ่ที่มีความมั่นคงแล้วด้านหลังคือบ้านซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการครองคู่อยู่ด้วยกันจนสิ้นอายุไขนั่นแหละประมาณนั้นความสัมพันธ์ของคุณและเขาหลังจากที่เขามาแล้วนะคะคุณจะไปไหนไม่ได้อีกเลยผูกพันธนาการไว้ด้วยพันธสัญญาแห่งรักเรียบร้อยนะคะ long term commitment ค่ะจะตัวชิดติดกันเรื่อยไปเลยแหละค่ะคราวนี้ The Dark Night of the Soul ด้านมืดของจิตวิญญาณด้านมืดของจิตวิญญาณขออีกสักใบหนึ่งฟูเนตความครบถ้วนนะคะโอ้ด้านมืดของจิตวิญญาณความครบถ้วนเอฟก็จะตีไปอีกว่าคุณน่ะจะเป็นคู่รักที่เติมเต็มกันและกันได้ครบถ้วนทุกอย่างเลยจะมีความรักแบบเมตตากรุณาแบบเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านแบบที่จะสามารถพูดอะไรจะสามารถปรึกษาอะไรจะสามารถเล่าเรื่องอะไรของกันและกันได้ทั้งหมดแล้วก็มีความอบอุ่นหัวใจแบบความรักแบบเมตตากรุณานะคะความรักที่บริสุทธิ์ใจและก็ยังมีความรักแบบด้านมืดของจิตวิญญาณน่ะแบบความเสน่หาความรักในเชิงแพชชั่นอย่างนั้นก็จะมีเพราะว่าความสมบูรณ์นัดฟูลเนตขึ้นมาในความรักระหว่างคุณและเขานะคะเป็นทั้ง
เชิงฟิสิคอลเคมีร่วมกันความสุขความเสน่หาที่มีร่วมกันก็มีแล้วก็เป็นไปในเชิงของที่พึ่งทางใจของกันและกันเป็นความรักแบบเมตตากรุณาบริสุทธิ์ใจด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่เป็นตัวตนของเขาและคุณในอนาคตตอนที่เข้ามาหากันแล้วนะคะมาดูอีกค่ะWisdom จะบอกอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาอีกคะCo-create ร่วมกันสร้างสรรค์ร่วมกันสร้างสรรค์เสือดาวและนกฮูกร่วมกันฟักไข่ด้วยกันคุณและเขาน่ะจะร่วมกันสร้างสรรค์ความรักอย่างดีเยี่ยมและอบอุ่นเลยล่ะค่ะในอนาคตนะคะเป็นคู่แท้ที่ช่วยเหลือกันและกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้ชีวิตของแต่ละคนความเจริญรุ่งเรืองจะเกิดขึ้นความสมบูรณ์แบบจะเกิดขึ้นความสุขในความรักก็จะเกิดขึ้นด้วยโอ้ loyal heart และรักนี้ปักใจตลอดกาลเป๊ะไหมคะนี่ long term commitment และ loyal heart ดวงใจที่รักและพักดีตั้งแต่เขาพบเจอคุณดวงใจของเขาก็รักและพักดีกับคุณตลอดกาลไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยค่ะไม่มีเปลี่ยนแปลงไปเลยเรามาดูตัวนี้บ้างนะคะตัวนี้ชื่ออะไรจำชื่อไม่ได้แล้วไม่เป็นไรเราดูไปเลยโอ้นี่ symbol มองเห็นกล่อง symbolมาดูซิไพ่ซิมบอลจะบอกสถานการณ์อะไรอีกคะสถานการณ์จะเป็นไปแบบไหนอีกคะคนคนนี้จะสู้และฟันฝ่าอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อมาอยู่เคียงข้างคุณนะคะเขาเป็นยอดนักสู้ค่ะเขาเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมท้อถอยต่ออุปสรรคใดๆเลยนะคะนี่เขาพร้อมจะพนันจนกว่าจะได้คุณมาเขาเป็นนักเสี่ยงโชคเขารู้ว่ารักครั้งนี้จะต้องเสี่ยงแต่เขาก็จะเสี่ยงลองดูทั้งทีให้มันรู้กันไปเลยว่าคุณและเขาจะมีวาสนาได้อยู่เคียงคู่กันไหมเขาจะเสี่ยงจนกว่าจะได้มาและเขาไม่สนใจด้วยว่าจะต้องเหนื่อยยากลำบากขนาดไหนนะคะในเวลานี้เขากำลังลองทุกวิถีทางที่จะทำให้ตัวเองนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเอฟคิดว่าในเวลานี้เขากำลังศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆหรือเขาอาจจะทดลองการทำอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องการงานและการเงินของเขาอยู่เพราะว่าไพ่เหรียญขึ้นมาเยอะมากมายจริงๆเขากำลังทดลองทำนั่นทำนี่ดูว่าชีวิตของเขามันจะเจริญรุ่งเรืองได้จากอะไรมากกว่าสิ่งที่เป็นอยู่หรือเปล่านั่นคือสิ่งที่เขากำลังคิดและกำลังทำอยู่นะคะและในอนาคตมีแววว่าคุณจะมีลูกด้วยกันด้วยนะคะเพราะว่าสิ่งนี้ขึ้นมามีไพ่เด็กขึ้นมาแล้วก็มีไพ่ฟักไข่มีไพ่ฟักไข่แล้วตรงนี้เนี่ยทดลองจนก่อกำเนิดชีวิตใหม่ขึ้นมาคุณและเขามีแววว่าในอนาคตจะได้ครองคู่กันเป็นคู่สามีภรรยาและมีลูกมีเต้านะคะจริงๆมีหนีมีเด็กเกิดขึ้นมาในหลอดแก้วนี้ด้วยค่ะการต่อสู้และฝ่าฟันอุปสรรคแห่งรักราชินีมาแล้วราชินีผู้ครอบครองพื้นที่ในดวงใจเส้นทางเดินเอฟมีความรู้สึกว่าอันนี้มันแปลว่าคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตด้วยนะคะนี่2คู่คุณอาจจะมีคู่แข่งในความรักคุณอาจจะมีใครหลายๆคนเดินผ่านเข้ามาในความรัก
แต่ว่าคุณและเขาน่ะจะเป็นตัวจริงของกันและกันแน่นอนที่สุดว่าเป็นตัวจริงของกันและกันนะคะนี่ราชินีหนึ่งเดียวในดวงใจไม่ว่าใครจะผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณหรือไม่ว่าใครจะผ่านมาในชีวิตของเขาก็ไม่มีใครเลยที่สามารถเป็นคนที่เขารักปักใจได้นอกจากคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นขอให้คุณมั่นใจขอให้คุณเชื่อใจขอให้คุณรู้เถิดว่าดวงใจของเขามีแค่คุณเพียงคนเดียวกุญแจนั้นถูกล็อกปิดผนึกเอาไว้และกุญแจนั้นอยู่ในมือคุณเรียบร้อยนะคะกุญแจหัวใจของเขาอยู่ในมือคุณเรียบร้อยไม่มีใครเลยที่สามารถเข้ามาในดวงใจของเขาได้นอกจากคุณคุณยึดครองพื้นที่เอาไว้ราชินีถือเหรียญ long term commitment นะคะไม่ว่าก่อนหน้านั้นเขาจะเคยเป็นใครมาก็ตามมีด้านมืดเกิดขึ้นในดวงใจของเขาแต่ตอนที่เขาอยู่กับคุณน่ะเขาได้รับความสมบูรณ์ของชีวิตเขาได้รับความสมบูรณ์พูนสุขของดวงใจเขาได้รับการเติมเต็มอะไรบางอย่างที่เคยเฝ้ารอคอยมาเนิ่นนานเขาได้เห็นความรักแท้ตอนที่ได้มารู้จักกับคุณเพราะฉะนั้นโปรดวางใจโปรดเชื่อใจโปรดทบทวนว่าเขานี่แหละคือคนที่ใช่นะคะนี่แหละคนที่จะเข้ามาหาคุณเร็วๆนี้มีโอกาสว่าจะเป็นเนื้อคู่ที่อยู่กันไปยาวๆนะคะสำหรับวันนี้แอฟขอทำนายให้เพื่อนๆชาวกองที่1เท่านี้นะคะขอให้มีความสุขในชีวิตนะคะขอให้มีความสุขในความรักนะคะขอให้ความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวกองที่2นะคะ View of the Year Tarot ค่ะเรามาดูกันเลยค่ะว่าจะมีใครเข้ามาในเร็วๆนี้ไหมเขามาทำไมคะเขามาทำไมเขาจะเข้ามาไหมมาดูกันเลยค่ะโอ้ราชินีถือเหรียญเหมือนครั้งที่แล้วเลยอ่ะราชินีถือเหรียญคนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุดินนะคะมังกรพฤษภกันเป็นคนที่มองว่าคุณเป็นคนที่มีคุณค่าเหลือเกินถ้าเขาเป็นผู้ชายแล้วคุณเป็นผู้หญิงนะเขาจะเข้ามาทำให้คุณรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองเขาจะเข้ามาแล้วก็คุณน่ะจะแบบเป็น only one the only one ที่เขารู้สึกว่าถ้าจะเข้าหาคุณน่ะจะต้องมอบแต่สิ่งดีๆให้เท่านั้นจะต้องเอาใจใส่ดูแลจะต้องให้เกียรตินะจะต้องให้ความสง่างามกับชีวิตของคุณนะถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะคุณจะได้เจอผู้หญิงที่มีความน่านับถือมีความมั่นคงในชีวิตและคุณจะรู้สึกว่าเธอใช่ไปหมดเลยเธอรู้สึกน่าอยู่ใกล้เธอรู้สึกอบอุ่นเธอรู้สึกเป็นคนที่คุณนั้นอยากจะอยู่เพื่อเคียงข้างตลอดไปนะคะคุณจะรู้สึกว่าเธอคือคนที่ใช่ราชินีถือเหรียญเด็กถือไม้เท้าค่ะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะเป็นคนที่ร่าเริงมากๆเลยคนๆนี้เป็นคนร่าเริงเบิกบานเป็นคนที่มีความสุขในชีวิตของตัวเองค่ะเป็นคนที่ชอบสร้างพลังบวกๆให้กับคุณอยู่เสมอคุณจะได้รู้ทันทีว่าคุณได้เจอคนที่เฝ้ารอคอยเฝ้ามองหามานานนานคนแบบนี้คนที่อยู่ด้วยเมื่อใดก็มีความสุขคนที่อยู่ชิดใกล้เมื่อใดก็มีแต่ความร่าเริงและเบิกบานคุณจะมีแต่ความสนุกสนานเบิกบานใจเมื่ออยู่ใกล้ๆกับเธอนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยเครียดไม่มีความเครียดไม่ค่อยจะมีพลังงานลบนะคะส่วนใหญ่แล้วจะมีแต่พลังงานบวกๆนะคะสิบเหรียญที่จังเลยค่ะมีแววว่าจะเป็นเนื้อคู่ของคุณในอนาคตนะคะเข้ามาแบบที่เตรียมจะเป็นครอบครัวในอนาคตของคุณเลยนี่คือราชาและราชินีถือเหรียญคู่กันนะคะสิบเหรียญนี่มีแววจริงๆว่าคุณจะมีเนื้อคู่เข้ามาในชีวิตนะคะคนคนนี้มาพร้อมกับความรุ่งเรืองหรือคุณและเขาเมื่ออยู่ด้วยกันมันจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองคุณอาจจะมีแนวคิดใหม่ๆที่อยากจะสานต่อทำธุรกิจหรือสร้างการงานอะไรร่วมกันกับเขาคุณน่ะเป็นคู่ที่สมเหมาะสมเป็นคู่ที่เขาเรียกอะไรกิ่งทองและใบหยกนะคะเป็นคู่กิ่งทองใบหยกที่มี
มีเสมอกันทั้งในด้านแบบเกียรติสติปัญญาความดีงามฐานะความมั่นคงของชีวิตแม้ว่าตอนนี้จะไม่ค่อยมีอะไรเพราะมีเด็กถือไม้เท้าขึ้นมาแต่ภายในภาคหน้านะคะคุณทั้งสองคนจะมีแน่ๆคุณทั้งสองคนจะมีแน่ๆนะคะไพ่พลังงานดีมากๆเลยนะคะคุณจะมีความมั่นอกมั่นใจในความสัมพันธ์นี้มากๆเลยเวลาที่เขาเข้ามาเพราะเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณรู้ว่าคุณมีค่าสำหรับเขาเพราะเขาจะเป็นคนที่ทำให้คุณรู้สึกมั่นคงทางจิตใจคุณจะไม่ลังเลใจคุณจะไม่ลังเลใจในคุณค่าของตัวเองคุณจะไม่รู้สึกหดหู่ว่าเขาเข้ามาเพื่ออะไรแต่คุณจะรู้เลยว่าเขาเข้ามาเพื่อคุณว่าเขาเข้ามาเพราะว่าเขารักว่าเขาเข้ามาเพราะว่าเขาอยากมอบสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะสิบถ้วยตายแล้วไม่เคยพบเคยเห็น10เหรียญ10ถ้วยเมื่อคิดให้ดีโลกนี้ประหลาดบุพเพสันนิวาสนะคะบุพเพสันนิวาสค่ะเข้ามาคุณดีจังเลยนะคุณจะได้เจอคนที่รักคุณดังดวงใจแล้วก็อยากจะสานสัมพันธ์กับคุณให้มั่นคงสมัครสมานกลมเกลียวไปดับนานเท่านานมีแววว่าจะได้เป็นแบบครอบครัวใหญ่ในอนาคตนะคะถ้า10เหรียญและ10ถ้วยมาด้วยกันนี่ครอบครัวของคุณและเขาจะมีความสุขร่วมกันกับคุณและรักแท้ที่แสนบริสุทธิ์ใจกุหลาบขาวกุหลาบแดงมีทั้งความเมตตามีทั้งความเสน่หาดีเลิศประเสริฐสีคนคนนี้มีแววว่าจะเป็นชาวธาตุน้ำก็ได้นะคะมีนกรกฎพิจิกธาตุดินมังกรพฤษภกันธาตุไฟอันที่จริงธาตุอะไรก็ได้รู้แต่ว่าคุณจะมีความสุขมากมายเมื่อเขาเดินเข้ามาชีวิตของคุณจะมีแต่ความอบอวลอยู่ในความสุขนะคะแต่ว่าถ้าไพ่ขึ้นมาดีๆทั้งหมดตามนี้แสดงว่าคุณคู่ควรที่จะได้รับสิ่งดีนี้เพราะว่าคุณทำทุกสิ่งทุกอย่างมาดีแล้วคุณน่ะน่าจะเป็นคนที่รักตัวเองมาได้อย่างดีเลิศแล้วก็เคลียร์พลังงานลบๆของตัวเองในอดีตไปทั้งหมดแล้วก็เป็นการแบบเปิดโอกาสให้เขาเดินเข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงเวลาอันใกล้นี้นะคะไพ่เด็กถือคาถาสำหรับนี้จะเป็นไพ่ของการแบบมองไปข้างหน้าหรืออาจจะแปลว่าการรอคอยก็ได้ไม่แน่ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่คุณกำลังรอคอยอยู่ก็ได้คนที่คุณรักเสมอคนที่คุณแบบมั่นใจมั่นอกมั่นใจว่าเขาก็รักคุณเสมอจะเดินเข้ามานะคะและมีแววว่าจะได้แต่งงานในเร็วๆนี้ด้วยหลังจากที่เขามาถึงนะคะเด็กถือเหรียญมาทั้งเด็กถือเหรียญและเด็กถือไม้เท้าเลยคุณและเขาจะค่อยๆเรียนรู้ปลูกต้นรักกันไปเรื่อยค่ะเก็บออมความรู้สึกดีๆเอาไว้ในหัวใจของกันและกันไปเรื่อยๆมักจะชอบทำอะไรดีๆให้กันมักจะชอบสร้างแต่ความทรงจำดีๆเอาไว้ในหัวใจของกันและกันเติบโตไปพร้อมๆกันและความมั่งคั่งมั่งมีที่ขึ้นมานี้แรกๆมันก็อาจจะยังมองไม่เห็นแต่คุณมีความมั่นคงทางใจอยู่แล้วเมื่อเขามาถึงความสำเร็จของคุณมันจะเป็นไปแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเก็บตักตวงแล้วก็ยิ่งใหญ่ในอนาคตค่ะสี่คาถามาทั้งหมดแล้วค่ะเพื่อนๆชาวกองที่2อะไรที่ดีๆคุณกวาดมาทั้งหมดแล้วค่ะ4คาถาคนๆนี้จะเข้ามาเป็นบ้านของคุณคนๆนี้จะมาเป็นบ้านของคุณจะมาเป็นที่พักพิงจิตใจของคุณคุณและเขาจะเป็นบ้านของกันและกันคุณและเขาจะสร้างบ้านที่ร่มเย็นสนิทสนมกลมเกลียวด้วยกันจะเป็นครอบครัวใหญ่ด้วยกันในอนาคตจะสร้างสรรค์แต่ความมั่นคงและความงดงามให้กับชีวิตของกันและกันค่ะความสุขความสมหวังความมั่นคงในรักนะคะสองถ้วยอะไรกันนี่สองถ้วยคนคนนี้จะรักคุณไม่เสื่อมคลายคนคนนี้จะรักคุณเสมอไปคนคนนี้จะไม่มีทางคลาดคลาไปจากคุณดวงใจของเขาจะผูกสมัครรักใครเอาไว้ที่คุณเพียงคนเดียวความรักของคุณและเขาน่ะมันเป็นความรักแบบ
เชื่อมต่อกันมาทางจิตวิญญาณไม่รู้กี่ภพกี่ชาติมาเนิ่นนานแล้วนะคะเขาคือคนที่รักคุณมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วชาติภพนี้ก็ไม่มาได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งพรหมลิขิตชักนำให้คุณและเขามาอยู่ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งในชาติภพนี้คุณและเขาต่างก็รักกันและกันเหลือเกินค่ะเป็นกำลังใจของกันและกันเป็นดวงใจของกันและกันเอ็มเพรสคุณคือเจ้าของพื้นที่ในหัวใจทั้งหมดของเขาคุณคือดวงจันทร์ของเขาคุณคือความสุขของเขาคุณคือที่สุดแห่งความสิเนหาที่สุดแห่งความพิศวาสสุดสวาสขาดใจของเขาเลยค่ะคุณและเขาจะเป็นสุดสวาสของกันและกันนะคะระมัดระวังว่าเวลาเข้ามาน่ะคุณจะตั้งครรภ์เร็วมากๆเลยจะมีการตั้งครรภ์เร็วมากๆเลยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจะมีการตั้งครรภ์เร็วมากๆเลยถ้าเห็นอย่างนี้นะคะ10ถ้วย10เหรียญ4คาถา2 of cup นะเด็กถือไม้เท้าเด็กถือเหรียญนะคะไพ่ของเด็กๆมาไพ่ของคุณแม่ที่สมบูรณ์แข็งแรงร่างกายน่ะเป็นร่างกายที่พร้อมน่ะร่างกายเป็นร่างกายที่สมบูรณ์และแข็งแรงนะคะนี่คือแบบเอ็มเพรสนะคะเอ็มเพรสผู้เป็นแม่ขึ้นมาอย่างนี้พ่อของลูกจะเข้ามาค่ะแม่ของลูกจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะนี่ราชาถือไม้เท้าคนที่พร้อมจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตของคุณมีความสุขค่ะชาวธาตุไฟเลยหรือเป็นชาวธาตุอะไรก็ได้แต่เขาทำแน่ๆเขาทำแน่ๆเขาแบบจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เขามีคุณในชีวิตให้ได้แน่ๆนะคะเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆเลยจะพิชิตทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อมีคุณในชีวิตค่ะเขาจะเป็นคนที่ชอบพร่ำบอกพร่ำเพ้อพรรณนาความรักถึงคุณอยู่เสมอด้วยนะคะจะบอกเลยว่าเขาพยายามจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คุณรู้ตัวว่าเขารักเขาแบบเฝ้ารักคุณเฝ้าตามรักคุณและจะเป็นคนที่รักคุณแบบสุดเสน่หาอย่างนี้ตลอดไปในอนาคตไม่ว่าคุณและเขาจะครองรักกันนานเท่านานสักเพียงไหนคุณจะเป็นคนที่เขาเฝ้าแบบประเล้าประโลมคุณจะเป็นคนที่เขาแบบโอ๊ยสุดที่รักของฉันอยากอยู่ใกล้เธอตลอดเวลาแบบนั้นตลอดเวลานั่นแหละคือเขานะคะคุณจะเป็นคนที่ดึงดูดกันและกันในเรื่องของแบบฟิสิคอลเคมีคอลด้วยนะคะเคมิสตรีอันแบบอ่อนหวานหวานแหววไม่รู้มันเยอะเกินไปแล้วแบบมันแบบโพดพายนะคะนี่เขาเรียกว่าโพดพายบีโพดพายสำหรับความรักที่จะเกิดขึ้นกับคุณเดอะสตาร์ดูสิว่าน่าเสน่หาขนาดไหนคุณจะเป็นคนที่เขาอธิษฐานร้องขอให้ได้มาอยู่ในชีวิตนะคะคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณเป็นคนที่ทั้งคุณและเขาอธิษฐานร้องขอให้ได้ครองคู่กันมาค่ะเป็นเนื้อคู่ที่อธิษฐานร้องขอให้ครองคู่กันในชาติภพทุกๆชาติที่ได้เกิดมาร่วมกันนะคะ The Star แสงดาวในดวงใจและสุดท้ายอะไรคะราชินีถือดาบและเขาจะเป็นถ้าคุณเป็นผู้หญิงเขาจะเป็นคนที่แบบเกรงใจคุณเหลือเกินนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรถูกทุกอย่างไม่ว่าคุณจะชอบสิ่งใดสิ่งนั้นดีเสมอไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอะไรเขาเป็นปลื้มไปกับการตัดสินใจของคุณทุกอย่างได้เลยจ้ะได้ทุกเรื่องเลยจ้ะสุดที่รักประมาณนั้นถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะเจอผู้หญิงที่ค่อนข้างแบบควบคุมคุณได้เอาคุณอยู่นะคะแล้วก็คุณจะแบบเคารพนับถือในความกล้าหาญในความเป็นคนที่จริงจังเป็นคนที่กล้าเลือกสิ่งที่ดีงามของตัวเองคุณจะพบกับคนที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีในตัวเองเป็นคนที่รักในคุณค่าของตัวเองและคุณจะรู้สึกมั่นคงทางใจที่สุดเมื่ออยู่ใกล้ๆเธอนะคะราชินีถือดาบราชินีถือเหรียญมาแล้วก็ราชินีQueen of Queen มานะคะเลิศที่สุดเลยค่ะเนื้อคู่จะเข้ามาหาคุณนะคะเนื้อคู่จะเข้ามาหาคุณระมัดระวังการตั้งครรภ์ด้วยนะคะเรามาดู Easing of Love กันบ้างค่ะ Easing of Love จะบอกอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาบ้างคะ
ระพุทธรูป your inner guide your inner guide ผู้นำทางภายในของคุณผู้นำทางภายในของคุณคุณและเขาจะเป็นผู้นำทางภายในของกันและกันนะคะหรืออ่านไปทำนองนี้ก็ได้ว่าความสุขที่คุณและเขามีร่วมกันความสุขที่คุณและเขามีเมื่อได้อยู่ด้วยกันจะเป็นไกด์นำทางให้คุณและเขามาบรรจบกันมาได้อยู่ด้วยกันในที่สุดคุณทั้งคู่จะเอาความสบายใจจากภายในเมื่อได้อยู่ด้วยกันน่ะมาเป็นแรงดึงดูดที่ดึงเข้ามาหากันเพราะว่านี่แหละคือเส้นทางที่คอยนำทางให้ทั้งสองคนรู้ว่าตัวเองได้เจอเนื้อคู่แล้วนะคะคุณทั้งคู่รู้จากภายในนะว่าเราคือคู่กันเข้าใจจากเนื้อในว่าเราคือคู่กันอาจจะเคยอธิษฐานขอจองคู่ต่อหน้าพระพุทธรูปต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองเคารพบูชาทั้งคู่นะคะว่าขอให้เกิดมาชาติภพใดก็ร่วมมือร่วมใจกันสร้างบารมีบำเพ็ญบารมีและกลายมาเป็นคู่แท้กันในทุกภพทุกชาตินะคะอะไรนี่ the creative desire ความปรารถนาที่สร้างสรรค์แปลไว้ความปรารถนาที่สร้างสรรค์และคุณและเขาจะมีความปรารถนาอันเร่าร้อนรุนแรงโดยเฉพาะฝั่งผู้ชายจะมีความปรารถนาอันเร่าร้อนรุนแรงเพื่ออะไรเพื่อที่จะมีไฟอันลุกโชนในการสร้างสรรค์เห็นไหมคะว่านี่คือมังกรเพลิงมังกรเพลิงมังกรแห่งความปรารถนาลุกพงาดขึ้นมาแล้วก็อ้อมโลกปกป้องโลกแห่งความรักเอาไว้คุณและเขาจำเป็นจะต้องมีความรักที่แสนดูดดื่มและปรารถนาขนาดนี้เพื่อที่จะเป็นแรงกำลังในการผลักดันให้ชีวิตของทั้งสองฝ่ายนั้นพัฒนาไปในทิศทางที่เจริญรุ่งเรืองค่ะนะคะนี่แหละคือความปรารถนามันจำเป็นจะต้องมีในคู่ของคุณเพื่อให้คุณและเขาแบบเติบโตหรือคุณและเขาอาจจะมีวิภวตัณหาน่ะตัณหาอันประเสริฐตัณหาอันประเสริฐที่ปรารถนาอธิษฐานร่วมกันว่าชาติไหนๆที่ได้มาพบเจอกันจะครองคู่กันเพื่อสร้างสิ่งดีงามให้กับโลกใบนี้เช่นนั้นก็ได้นะคะวิกอดดวงใจเอาไว้ deception อันนี้เอฟต้องแปลให้แป๊บนึงนะคะ deptionไปแปลมาให้แล้วนะคะมันแปลว่าการหลอกลวงการช่อฉนถ้าได้อย่างนี้เอฟจะต้องขอไพ่เพิ่มอีกใบหนึ่งค่ะTo be in love เพื่อที่จะได้รักอุ้ยดีจังเลยเพื่อที่จะได้รักการหลอกลวงเพื่อที่จะได้รักหมายความว่าอะไรบางครั้งบางทีนะคะสถานการณ์นี้เกิดขึ้นเอฟคิดว่าคุณและเขาไม่ได้หลอกลวงกันแต่สถานการณ์นี้หลอกลวงสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นคุณอาจจะเคยมีสถานการณ์ใดๆกับเขามาก่อนหน้านี้แล้วคนที่คุณจะได้พบคนที่เขากำลังจะเข้ามาคุณอาจจะเคยพบเขาแล้วแล้วมีสถานการณ์ที่เสแสร้งมีกลไกของวิกฤตการณ์กลไกของสถานการณ์ที่หลอกลวงคุณและเขาให้รู้สึกว่าคุณทั้งคู่อาจจะไม่ใช่ในตอนแรกนะคะเพื่อที่จะได้รักกันมากขึ้นเพื่อที่จะได้รู้ว่าเพื่อที่จะนำไปสู่ความรักที่แท้จริงเพื่อที่จะได้รู้ว่าต่อให้มีอะไรมาแบบพาคุณออกจากกันต่อให้มีอะไรมาขั้นกลางระหว่างคุณและเขาความรักไม่เคยหายไปเลยเพราะว่าไพ่ทาโร่ที่ออกมามันดีทุกอย่างไม่สามารถจะล้มล้างไพ่ทาโร่นั้นได้แล้วไพ่ที่ออกมาขยายความก็บอกอย่างนี้ว่ากลไกที่หลอกลวงนั้นน่ะพฤติการที่เกิดขึ้นระหว่างคุณและเขานั้นมันหลอกลวงมันไม่ใช่เรื่องจริงแท้เพราะสิ่งนั้นเกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความปรารถนาที่สร้างสรรค์เพื่อนำไปสู่ความรัก to be in loveเพื่อนำไปสู่ความรักค่ะเพื่อจะได้เจอความรักแท้จริงๆที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะคะทีนี้เรามาดู Wisdom Oracle กันบ้างนะคะอ
นี่ไงล่ะคะเหมือนไหมสีคทาในตอนแรก No place like home ไม่มีที่ไหนเหมือนบ้านเพื่อให้คุณทั้งคู่รู้ว่าไม่มีที่ไหนเหมือนบ้านของดวงใจเท่ากับที่นี่อีกแล้วบ้านของเขาอยู่ที่นี่และเขากำลังจะกลับมาที่บ้านนะคะคุณทั้งคู่คือบ้านของกันและกันNot for you ไม่ใช่ไม่ใช่ของคุณไม่มีที่ไหนเหมือนบ้านไม่ใช่ของคุณขออีกหนึ่งใบสถานการณ์ที่กำลังเป็นอยู่นี้ไม่ใช่ของคุณ Go the distance ไปด้วยกันในระยะยาวสถานการณ์อันหลอกลวงที่กำลังเกิดกับขึ้นเกิดขึ้นกับคุณนั้นไม่ใช่ของคุณนะคะอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าถูกลดทอนคุณค่าด้อยคุณค่าไม่ได้รับความรักแสดงว่าคุณกำลังเจอสถานการณ์ที่โหดหู่อยู่หรือเปล่าคะโปรดรู้เอาไว้ว่าสถานการณ์นี้ไม่ใช่ของคุณเพราะสถานการณ์ของคุณคือความสัมพันธ์ระยะยาวการมีความรักใคร่สมัครสมานไปด้วยกันแบบยาวๆอะไรที่หม่นหมองอะไรที่โศกเศร้าอะไรที่ไม่สมหวังไม่ใช่ของคุณไม่ได้เกิดคุณจะไม่ได้รับอะไรแบบนั้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่ออะไรบางอย่างในความรักระหว่างคุณและเขาเพื่อให้คุณและเขาไปด้วยกันแบบยาวๆมันอาจจะมีเหตุผลอยู่ในที่นี้ก็ได้ว่าถ้าหากคุณแบบสมหวังในความรักก่อนหน้านั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นไปในแบบยาวๆเมื่อคุณรียูเนียนกลับคืนมาเมื่อคู่บุพเพสันนิวาสนี้เข้ามาอยู่ในชีวิตกันในที่สุดน่ะมันอาจจะมีอะไรมาพรากเพราะว่าถ้าเกิดมีวิบากกรรมที่ต้องพรากมันก็จะต้องพรากอยู่ดีเพราะฉะนั้นคุณจำเป็นจะต้องพบเจอกับวิบากนั้นก่อนทั้งคุณและเขาอาจจะต้องพบเจอกับวิบากนั้นก่อนเพื่อไปด้วยกันยาวๆในท้ายที่สุดนะคะนี่แหละไพ่ออกมาแบบนี้และเอฟตีความแบบนี้ซึ่งเอฟคิดว่าเอฟเข้าใจถูกต้อง เรามาดูอีกนะคะซิมโบลอนจะบอกอะไรบ้างขึ้นมาเหมือนกองที่หนึ่งเป๊ะเด๊ะเหมือนกันเลยเสี่ยงพนันลงไปในความรักความกลัวนี่คือความหลอกลวงเห็นไหมคะว่าผีหลอกเห็นไหมผีหลอกอยู่ข้างหลังนู่นสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์หลอกสำหรับคุณนะคะคุณกำลังเจออะไรอยู่เขากำลังเจออะไรอยู่ในเร็วๆนี้ความจริงจะปรากฏนะคะนี่คู่ของคุณเขาก็จะยังเป็นคู่ของคุณอยู่วันยังค่ำนะคะคนของคุณก็จะยังคงเป็นคนของคุณอยู่วันยังค่ำติดมา2ใบ1ถ้วยความรักแท้การได้รับพรอันประเสริฐจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณกำลังจะได้รับพรอันประเสริฐจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นสถานการณ์ความทุกข์ที่ไม่ใช่ความจริงเพราะความทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมาในชีวิตของคุณเป็นไปเพื่อให้คุณได้ความรักจริงๆความรักที่แท้ๆความรักที่แท้จริงน่ะเข้ามาในชีวิตนะคะคุณจะได้สวมมงกุฎในเร็วๆนี้หูใต้สำรับนี่ไงคะการแต่งงานคุณกำลังจะได้ตำแหน่งคุณจะได้ตำแหน่งคู่สมรสในเร็วๆนี้ค่ะกำลังจะได้สวมมงกุฎแล้วเร็วๆนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเคยทำมาจะส่งผลให้คุณได้รับความรักความสมหวังนะคะได้รับความสง่างามในเร็วๆนี้ค่ะไพ่มันก็ออกมาเป็นเรื่องเป็นราวนะคะว่าคุณนั้นในเวลานี้น่ะอาจกำลังเจอกับทิศทางของความสัมพันธ์ที่
ไม่ค่อยจะมีความสุขอยู่โปรดจงรู้เอาไว้ว่านี่ไม่ใช่สถานการณ์จริงที่คุณจะได้รับดูไปยาวๆดูไปยาวๆ go distance คุณจะได้เจอชีวิตจริงของคุณในอีกไม่ช้าคุณกำลังจะได้เจอสิ่งที่เป็นของคุณในอีกไม่ช้าสถานการณ์ที่เป็นของคุณในอีกไม่ช้าทุกเหตุการณ์เกิดขึ้นเพื่อสร้างความปรารถนาอันสร้างสรรค์เพื่อนำพาคุณไปสู่ความรัก to be in love นะคะนี่แหละคือคนที่จะเข้ามาหาคุณอาจจะเป็นคนที่เคยมีประเด็นแล้วเข้ามาแล้วก็มาอยู่กันยาวๆในท้ายที่สุดนะคะสำหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้เพื่อนๆชาวกองที่2เท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในชีวิตนะคะขอให้มีความสุขในความรักนะคะขอให้ความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกสำหรับที่3นะคะEvery Day with Taro ค่ะเรามาดูกันเลยใครจะมีใครเข้ามาในชีวิตของคุณเร็วๆนี้คะจะมีใครเข้ามาในเร็วๆนี้ไหมเขามาทำไมคะมาดูกันเลยค่ะสิบไม้เท้าสิบไม้เท้าอัศวินถือดาบมีแววว่าจะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณด้วยเรื่องของการทำงานนะคะเต็มไม้เต็มมือเลยคนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูและอาจจะเป็นชาวธาตุลมกุมมิถุนตุลนะคะKing of Pentacles ราชาถือเหรียญSeven of Pentacles 7เหรียญTree of Pentacles 3เหรียญเหรียญมาเยอะมากๆเลยค่ะอาจจะเป็นชาวธาตุดินมังกรพฤษภแล้วก็กันนะคะถ้าว่าในเรื่องของการทำงานมีแววว่าจะมีใครเอางานจะมีใครเอางานมาให้คุณจะมีใครเอางานมานำเสนอคุณหรือจะมีใครมาขอให้คุณเข้าไปเป็นหุ้นส่วนในการทำงานในการทำธุรกิจอะไรบางอย่างและอนาคตสิ่งนี้จะทำให้คุณมีชีวิตที่รุ่งเรืองมั่งคั่งและมั่งมีขึ้น7เหรียญนะคะ7เหรียญ3เหรียญอะไรอีกคะ9ถ้วยโอ้ความสุขสมหวังไม่ว่าคุณกำลังรอคอยอะไรอยู่ทั้งเรื่องของการทำงานนะคะการทำงานการรอเรียกตัวการสมัครงานในที่ใหม่ที่คุณต้องการแล้วเขายังไม่เรียกตัวเร็วๆนี้คุณจะได้รับการตอบรับและจะได้งานที่ตัวเองต้องการในเร็วๆนี้แน่นอนก้าวถ้วยความสมหวังเข้ามาคนที่เข้ามาในชีวิตคุณอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำก็ได้นะคะมีนกรกฎพิจิกมีแววว่าถ้าหากคุณร่วมลงทุนทำธุรกิจอะไรกับเขาในช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีๆเลยนะคะที่อนาคตผลผลิตที่ลงทุนทำลงไปไม่ว่าจะขายอะไรก็ตามไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามมีแววที่จะประสบความสำเร็จและเก็บกินได้ในระยะยาวนะคะเก็บกินได้สบายๆในระยะยาวและชีวิตของคุณก็จะมีความสุขโดยรวมอิสรภาพทางการเงินอะไรนะอย่างนั้นนะคะจะเกิดขึ้นกับคุณเรื่องการเงินเรื่องการงานเด่นมากๆโดดเด่นมากๆในไพ่กองนี้นะคะใครที่เคยรู้สึกว่าต้องแบกรับภาระอะไรต้องฟันฝ่าอุปสรรคพยายามหมุนเงินพยายามใช้เงินแบบอึดอัดนะคะในช่วงเวลานี้เพราะมีความกลัวสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามันจะไม่มั่นคงว่าในอนาคตมันจะ
มีปัญหาอะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่าคุณอึดอัดกับการทำงานและการใช้เงินมากๆในช่วงเวลานี้แต่เร็วๆนี้มีแววว่าจะมีคนมาช่วยเป็นผู้สนับสนุนอุปถัมภ์นะคะอาจจะเป็นคนในครอบครัวที่ช่วยอุปถัมภ์อาจจะเป็นคนรักก็ได้เข้ามาช่วยอุปถัมภ์เรื่องการเงินของคุณนะคะนี่คือคนที่เข้ามากำลังจะเข้ามาแล้วคุณจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้นคุณจะมีความสุขกับการใช้เงินคุณจะมีความสุขกับการถ้าเกิดในเรื่องของความรักคุณจะมีความสุขเกี่ยวกับเรื่องของความรักขึ้นนะคะบางครั้งบางทีความสัมพันธ์นี้คุณแบกมานานแล้วมันก็มีปัญหาในเรื่องของคำพูดและการกระทำการแสดงออกต่อกันและการเร็วๆนี้ปัญหาที่มีจะถูกนำมาแบบพูดคุยและแก้ไขปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงและคุณจะสามารถมีความสุขมากยิ่งขึ้นกับเรื่องของความรักอะไรก็ตามที่กำลังมีปัญหาอยู่มันจะหายไปในเร็วๆนี้นะคะสิ่งที่เอฟมองเห็นคือคุณจะถูกช่วยเหลือโดยคนอื่นเรื่องการเงินก็จะมีผู้เข้ามาอุปถัมภ์เรื่องการงานก็อาจจะมีเจ้านายหรือใครที่พึ่งพาได้นะเข้ามาช่วยแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นอยู่เรื่องความรักอาจจะมีผู้ใหญ่เข้ามาไกล่เกลี่ยอะไรปัญหาชีวิตคู่ของคุณที่เป็นอยู่ในเวลานี้นะคะแล้วมันก็จะไปได้แบบยาวๆแล้วก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นมีความสวีทหวานแหววมีความเข้าอกเข้าใจมีความเมตตาและรักกันมากขึ้นหลังจากนี้นะคะเหมือนกับคุณจะได้เจอที่ปรึกษาทางความรักความสัมพันธ์อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะคะแล้วคุณก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าควรจะทำตัวยังไงในความรักแล้วคุณก็ปล่อยวางแล้วก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะ2ถ้วยนี่ไงคะเรื่องของความรักคุณจะเข้าใจเข้าอกเข้าใจกันและกันใครที่เคยมีประเด็นใครที่เคยมีปัญหาจะหันหน้าเข้ามาตกลงและพูดคุยกันและปรับปรุงปรับเปลี่ยนอะไรที่ปรับได้ก็ปรับอะไรที่เขาพัฒนาได้เขาก็จะพัฒนาและคุณก็จะมีความสุขในความรักที่โรแมนติกมากยิ่งขึ้นอดีตที่ผ่านมาหากความรักมันเย็นชามันไม่มีความโรแมนติกเกิดขึ้นเลยมันไม่มีความเร้าใจมันไม่มีความเร้าใจมันจืดชืดมันอะไรอย่างนั้นมันจะถูกปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้มีไฟเสน่หาลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ9ถ้วยแล้วก็2ถ้วยนะคะในเรื่องของการทำงานถ้าเกิดในช่วงเวลานี้แบบยอดขายตกลงไปหรืองานมันจำเจคุณจะได้ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่ๆจะมีคนเข้ามามีการให้คำแนะนำคุณว่าคุณควรจะปรับเปลี่ยนอะไรบ้างแล้วคุณก็จะทำตามนั้นแล้วสุดท้ายแล้วสินค้าของคุณก็จะเป็นที่ต้องการเพิ่มมากขึ้นและคุณจะมียอดขายพุ่งปรี๊ดในเร็วๆนี้นะคะคือคุณจะได้รับการสนับสนุนจากคนอื่นแล้วคุณก็จะเอามาปรับปรุงตัวจนสามารถแก้ไขสถานการณ์ให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะใครที่เป็นคนโสดมีแววว่าหลังจากที่คุณทำงานมาตลอดหนักหนามาตลอดอยู่กับเรื่องของการทำงานอยู่กับเรื่องของความฝันการใช้ชีวิตโฟกัสไปที่เป้าหมายของตัวเองเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีความรักเข้ามาเนิ่นนานแล้วคุณกำลังจะมีใครเข้ามาแล้วเข้ามาในเรื่องของการทำงานอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณอาจจะเป็นคนที่เข้ามาช่วยคุณแก้ไขปัญหาและสุดท้ายพอคุณได้พึ่งพาเขาบ่อยๆพอเขาได้ช่วยเหลือคุณและเขาได้รับการตอบแทนจากการแบบอะไรเล็กๆน้อยๆที่เป็นการตอบแทนจากคุณเช่นคำพูดรอยยิ้มคำขอบคุณเขาจะรู้สึกว่าทำไมเขามีความสุขที่ได้ทำอะไรให้กับคุณแบบนี้ได้ช่วยเหลือคุณแบบนี้ได้เอาใจใส่คุณแบบนี้เขามีความสุขและเขารู้สึกว่าเขาอยากจะพัฒนาไปต่อนะไม่อยากหยุดตรงแค่ผู้ช่วยเหลือไม่อยากหยุดตรงแค่เพื่อนร่วมงานไม่ได้อยากจะหยุดแค่เพื่อนที่รู้จักไม่อยากจะเป็นแค่กัลยาณมิตรดีๆไม่อยากจะเป็นแค่กัลยาณมิตรดีๆแต่อยากจะผูกความสัมพันธ์กับคุณไปในระยะยาวๆอยากจะปลูกความรักกับคุณไปในระยะยาวๆอยากจะเป็นคนรักคุณจะได้มีคนเข้ามาจีบในเร็วๆนี้และมีแววว่าจะเป็นเนื้อคู่นะคะมีแววว่าจะเป็นเนื้อคู่และคนคนนี้อาจจะเป็นสายเปก็ได้จริงๆราชาถือเหรียญอาจจะเป็นสายเปย์หรือถ้าเขาไม่ได้สายเปย์อะไรคุณและเขาก็มีแววว่าอนาคตจะได้ทำงานร่วมกันจนช่วยเหลือเกื้อกูลกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลร่วมกันร่วมเขาเรียกอะไรนะคะช่วยกันทำมาหากินน่ะจนชีวิตของเราทั้งคู่มั่นคงในระยะยาวนะคะหวังพึ่งพาใครเพียงคนเดียวไม่ได้เราก็ต้องทำเขาก็ต้องทำแล้วก็ช่วยเหลือกันจนกระทั่งเรามีทุกสิ่งทุกอย่างในอนาคตจนได้นะคะคุณน่ะยืนด้วยลำแข้งของตัวเองมาเนิ่นนานในอนาคตมีแววว่าจะมีคนมาช่วยพยุงกันและกันแล้วก็สร้างฐานะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต
ร่วมกันในอนาคตนะคะดีเหมือนกันนะคะ2ถ้วย9ถ้วยราชาทุเรียน The Sun ดีแน่นอนค่ะพระอาทิตย์ที่สดใสเกิดขึ้นในใจของคุณแล้วอดีตที่ผ่านมาหากเคยเจอความรักที่ผิดหวังแล้วคุณเป็นฝ่ายแบกเป็นฝ่ายพยายามมาเนิ่นนานคนคนนั้นอาจจะไม่ใช่นะคะถอยออกมาแล้วจะเจอคนที่รักคุณดั่งดวงใจโดยที่คุณไม่ต้องพยายามมากมายมีแต่เขานั่นแหละที่พยายามจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คุณมีความสุขเพื่อให้คุณเก็บเกี่ยวเอาแต่ความรักและความเข้าใจจากเขาดวงอาทิตย์ดวงใหม่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณแล้วนะคะความรักของคุณบางครั้งบางทีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อาจจะเจอคู่วิบากกรรมมาก่อนที่จะเจอคนคนนี้ที่เป็นคู่แท้และคุณเหนื่อยหัวใจเหลือเกินที่ต้องอยู่กับท็อกซิกรีเลชั่นชิพอนาคตคุณจะเจออะไรนะpeace relationship ความสงบสุขแห่งความรักความสัมพันธ์ที่แสนสงบสุขเบิกบานร่าเริงในหัวใจนะคะนี่ละลา joy ความสนุกสนานอะไรก็ตามที่มีปัญหาจะถูกแก้ไขไปทั้งหมดเลยค่ะคนคนนี้คุณอาจจะถูกคนเข้ามาในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างรวมทุกอย่างเลยก็ได้งานที่มีปัญหาคุณจะมีคนเข้ามาช่วยแก้ไขจะมีคนเข้ามาช่วยประนีประนอมหากคุณมีการทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนร่วมงานนะคะอัศวินถือดาบมีชูดาบให้แก่กันและกันผู้ใหญ่จะเข้ามาจัดการแล้วคุณจะเข้าใจกันมากขึ้นคุณอาจจะกลายเป็นเพื่อนรักกับคนที่คุณอาจจะไม่เคยชอบมาในอดีตเลยก็ได้นะคะประนีประนอมสมัครสมานกลุ่มเกลียวกันในเรื่องของความรักถ้าเคยมีปัญหาแล้วยังไปต่อกันได้จะมีคนเข้ามาช่วยแนะนำวิธีการมอบความรักดีๆให้แก่กันและกันและคุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นในเรื่องของคนโสดหลังจากที่คุณแบกภาระทุกสิ่งทุกอย่างทางใจทางการงานการใช้ชีวิตโดยไม่มีเป้าหมายว่ามันอยู่ตรงที่ไหนคุณจะเจอคนมาร่วมเส้นทางนี้กับคุณและในอนาคตคุณทั้งคู่จะประสบความสำเร็จร่วมกันเมื่ออยู่ด้วยกันนะคะจะมาเจอคู่แท้ถ้าใครเคยผ่านความสัมพันธ์ที่ล้มเหลวมาก่อนหน้านั้นเคยอยู่กับคู่วิบากกรรม Toxic Relationship คุณจะเจอพระอาทิตย์ดวงใหม่เข้ามาเป็นคนของใจที่แท้จริงนะคะรวบยอดเลยครบถ้วน Justice นี่การตัดสินการตัดสินรอข้อกฎหมายก้าวไม่เท้าและ Eight of Swords 1ดาบนะคะ1ดาบการตัดสินใจได้ถ้าหากเคยอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเขาจะชัดเจนนะคะเขาจะชัดเจนและตัดสินใจได้ว่าอะไรยังไงจะให้คุณอยู่ในชีวิตของเขาในสถานะไหนคุณจะได้รับความชัดเจนในเร็วๆนี้แน่ๆหลังจากที่คุณแบบขอร้องเขามาเนิ่นนานร้องขอสถานะกับเขามาเนิ่นนานแต่ไม่เคยได้อะไรจนกระทั่งคุณอาจจะแบบออกมาอยู่แบบมีคุณค่าในชีวิตของตัวเองมามีความสุขมาโฟกัสที่เรื่องความฝันตัวตนการรักตัวเองเมื่อนั้นเขาถึงได้รู้ว่าโอเคจริงๆแล้วเขาไม่อยากจะพลากไปไหนจากคุณเลยเขามีความสุขเสมอเมื่อมีคุณอยู่ในชีวิตเขาร่าเริงเบิกบานใจตลอดเวลาเมื่อมีคุณอยู่เมื่อคุณหายไปและคุณไปมีโลกของตัวเองคุณช่างน่าเสน่หาคุณช่างน่าอยู่ใกล้พอคุณมีความสุขแล้วเขาก็อยากจะเดินมาอยู่ใกล้ๆคุณซะงั้นพอคุณมีความสุขในชีวิตของตัวเองโดยไม่เรียกร้องให้เขาอยู่ใกล้เขาก็อยากจะเป็นฝ่ายมาคลอเคลียอยู่เคียงข้างคุณซะงั้นนั่นแหละค่ะคือความรักนะคะคุณกำลังจะได้ความชัดเจนในเร็วๆนี้นะคะถ้าหากคุณมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างจบจากความสัมพันธ์ที่ไม่ดีจบจากความสัมพันธ์ที่เป็นพิษความสัมพันธ์ที่ไม่มีความสุขเมื่ออยู่ร่วมกันจบถ้าจบแล้วจะได้จบอย่างเด็ดขาดในเร็วๆนี้นะคะจะมีอะไรมาช่วยเหลือให้จบอย่างเด็ดขาดในเร็วๆนี้และจะได้เจอคนที่เป็นคู่ที่แท้จริงของตัวเอง2ถ้วย The Sun นะคะแน่ๆเลยและเป็นคนที่ดีกว่าเดิมมากๆด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะทีนี้เรามาดูไพ่อีจิงออฟเลิฟบ้างนะคะEasing of Love จะบอกอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์เรื่องนี้มีความรักด้วยมาดูเลยค่ะความสัมพันธ์ระหว่างคนที่จะเข้ามาเร็วๆนี้และคุณจะเป็นอย่างไรต่อไปคะมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะ
นี้ superficiality superficiality เหมือนหมากรุกเลยอันนี้เคยได้แล้ว the present moment ปัจจุบันณขณะปัจจุบันณขณะโอ้ความทุกข์ความทุกข์เดี๋ยวเรามาดูคำแปลกันนะคะแถมให้อีกใบหนึ่งดีกว่าดูแบบไม่เครียดขออีกใบหนึ่งชอบเครียดmystical union โอ้ดีจังเลยค่ะไปแปลมาให้แล้วนะคะเอฟคิดว่ามันเชื่อมโยงกับไพ่ทาโร่ที่ออกมามากๆเลยนะคะอันนี้ผิวเผินปัจจุบันขณะปัจจุบันที่มีความทุกข์อยู่ในความสัมพันธ์แบบผิวเผินอันนี้ก็คือแบบการรวมตัวการมีคู่แบบลับๆความรักในความลับนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นหลังจากคุณแบกความสัมพันธ์นี้มานานหลังจากคุณเป็นอะไรที่อยู่ในความลับอย่างนี้มานานมันจะมีการเปลี่ยนแปลงและจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะมีไพ่หนึ่งดาบที่มีการตัดปัญหาอะไรบางอย่างออกไปเรามาดูเลยว่า Wisdom Oracle จะบอกอะไรเพิ่มเติมบ้างคะimagine จินตนาการtruth be told อีกใบหนึ่งค่ะno place like homeคุณจะต้องพูดสิ่งที่คุณต้องการถ้าหากคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเป็นความสัมพันธ์ลับๆความสัมพันธ์ที่ไม่จริงจังความสัมพันธ์ที่มีแต่ความทุกข์ใจเมื่อแบบคุณรอคอยว่าเมื่อไหร่เขาจะจริงจังจริงใจและให้สถานะอะไรกับคุณอย่างนี้นะคะไม่มีทางที่คุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้นะคะบางครั้งบางทีคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณอาจจะเป็นเอฟก็ได้เอฟเข้ามาแล้วก็บอกว่าคุณจะต้องเรียกร้องคุณจะต้องเรียกร้องสิ่งที่คุณต้องการคุณต้องเปิดอกพูดความจริงคุณจะต้องกล้าเลือกสิ่งที่คุณควรได้นะคะถ้าเกิดว่าที่ไหนไม่มีความมั่นคงทางใจให้กับคุณคุณต้องถอยออกมาเพราะบางทีการถอยออกมาอาจจะทำให้คุณพบเจอคู่ที่แท้จริงของคุณก็ได้ใครก็ตามที่ทำให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์แบบท็อกซิกแบบที่คุณต้องทนอยู่แล้วก็มีความหนักอกหนักใจเสียใจแล้วก็ไม่เคยที่จะหาความสุขได้เลยคุณต้องถอยออกมาถอยออกมาแล้วอีกไม่นานคู่ที่แท้จริงของคุณจะเข้ามานะคะหรือความสัมพันธ์นี้มันมีแต่ความทุกข์ปัจจุบันนี้มันมีแต่ความทุกข์ปัจจุบันนี้มันมีแต่อะไรก็ไม่รู้ที่สร้างแต่ความลำบากใจให้กับคุณบางครั้งคุณต้องเปิดอกแล้วก็พูดกับเขาว่าคุณไม่มีความสุขนะเวลาที่อยู่แบบนี้แล้วก็พูดความจริงตกลงกันว่าจะเป็นไปแบบไหนเราจะพัฒนาไหมเราจะปรับตรงไหนไหมเราจะปรับปรุงตัวเองเขาก็ต้องปรับปรุงตัวเองตรงไหนอีกบ้างหรือเปล่าคุณถึงจะได้มีความสุขขึ้นมานะคะไม่อย่างนั้นมันจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรแล้วคุณก็จะอยู่ไปอย่างนั้นเหมือนทนอยู่แบบมีความทุกข์ไปเรื่อยๆนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นถ้าเกิดในเรื่องของการทำงานถ้าหากคุณทุกข์ทรมานใจกับงานที่คุณทำมีหลายคนเอาเปรียบคุณมีหลายคนโยนงานมาให้คุณแล้วคุณก็แบกคนเดียวแต่คุณเป็นคนที่ไม่บ่นคุณเป็นคนที่ไม่พูดคุณแบกอย่างเดียวคุณรับเอาอย่างเดียวแล้วทุกๆคนก็เห็นว่าคุณไม่พูดก็เลยคิดว่าคุณไม่ค่อยมีอะไรทำก็โยนมาให้คุณซ้ำอีกแล้วบางครั้งบางทีก็อาจจะพูดจาประชดประชันเสียดสีให้คุณแบบทุกข์ใจทุกข์ใจในที่ทำงานเหมือนว่าคุณไม่มีอะไรทำเลยอะไรประมาณนั้นนะคะคุณต้องกล้าพูดความจริงคุณอยากแค่จินตนาการคุณต้องกล้าพูดความจริงเปิดอกพูดความจริงกับเขาว่าคุณมีอะไรต้องทำบ้าง
กล้าบอกว่าคุณทำหนักแค่ไหนแล้วอะไรยังไงกล้าเอาความจริงมากองไว้ให้ทุกๆคนได้เห็นแล้วคนจะเคารพคุณและทำให้คุณพ้นจากความทุกข์ตรงนี้ไปได้แล้วคุณจะได้ความสุขทางใจเพิ่มมากขึ้นโนเพลทไลท์โฮมนะคะแล้วคุณจะได้ความมั่นคงในเรื่องของการงานมากยิ่งขึ้นความรักคุณก็จะได้สิ่งที่ดีกับคุณนะคะการเงินถ้าเกิดคุณเจอคนที่แบบยืมเงินคุณอะไรก็จะพึ่งพาคุณอย่างเดียวอะไรประมาณนั้นคุณก็ต้องกล้าพูดความจริงว่ายังไงนะคะอย่าเกรงใจเขาจนทำให้เรานั้นเจ็บตัวอะไรนะคะเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดนะอย่าไปทำอย่างนั้นอย่าไปทำแบบไม่บอกว่าตัวเองก็ทุกข์ใจเหมือนกันไม่บอกว่าตัวเองก็เดือดร้อนเหมือนกันแล้วก็มานั่งอมทุกข์อยู่กับตัวเองสุดท้ายก็เป็นเราที่ทุกข์นะคะอย่าทำอย่างนั้นยึดถือเอาความจริงเอาไว้แล้วคุณจะได้ความสุขในที่สุดในทุกๆเรื่องเลยนะคะทีนี้มาดูซิมโบรอนบ้างซิมโบรอนจะบอกอะไรเพื่อนๆชาวกองที่3คะนี่อยู่บนแท่นประหารเลยนะคะนี่ผู้หญิงคนนี้อยู่บนแท่นประหารเลยนี่อย่าแบบอย่าเงียบแล้วก็ถูกทำร้ายแล้วก็คิดว่าตัวเองเป็นเหยื่ออย่างนั้นนะคะในทุกๆสถานการณ์ทั้งความรักความสัมพันธ์ทั้งเรื่องของการงานทั้งเรื่องของการเงินเรื่องของแบบความสัมพันธ์ไหนๆก็ตามอย่าเงียบจนคนอื่นคิดว่าคุณนั้นรับได้ทุกอย่างนะคะไม่งั้นคุณก็จะโดนแขวนเอาไว้อย่างนี้แล้วก็ไม่ได้ทั้งความสุขและไม่ได้ทั้งความเคารพด้วยนะคะเงินทองอยู่มากมายถ้าคุณไม่เงียบและคุณกล้าพูดความจริงคุณจะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างที่ควรได้นะคะคุณจะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างที่คู่ควรค่ะถ้าคุณกล้าพูดถึงสิ่งที่คุณต้องการทุกๆคนจะเคารพคุณและเขาก็จะให้ในสิ่งที่คุณควรได้นะคะนี่หรือถ้าเขาให้ในสิ่งที่คุณต้องการไม่ได้คุณเรียกร้องไปแล้วคุณก็ถอยออกมาแล้วก็มาโฟกัสที่เรื่องอื่นมันจะมีความสุขมากกว่าที่คุณจะจมอยู่ตรงนั้นนะคะศาลตัดสินศาลพิพากษาอย่าให้ใครเป็นคนตัดสินพิพากษาคุณอย่าอยู่เป็นตัวเลือกให้คนอื่นนะคะอย่าอยู่ให้คนอื่นมามองเห็นคุณค่าและความสำคัญตัดสินตัวเองแล้วออกมาสร้างคุณค่าให้กับตัวเองแล้วสุดท้ายคุณจะมีอำนาจในการกำหนดความสุขหรือความทุกข์ของตัวเองค่ะอัศวินพิชิตชัยชนะโหกรงทองอันนี้เอ็มมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะเป็นผู้หญิงคนนี้ที่แบบอิจฉาผู้หญิงอีกคนนึงที่ได้รับความรักประมาณนั้นนะคะเหมือนกับคิดว่าทำไมคู่ที่อยู่กับตัวเองถึงไม่มองเห็นความสำคัญของตัวเองเลยแต่กับอีกผู้หญิงอีกคนนึงเขาทำบุญมาด้วยอะไรทำไมเขาได้รับความรักความเอาใจใส่อะไรมากมายขนาดนั้นคุณอาจจะกังวลสงสัยคือพะวงสงสัยในคุณค่าของตัวเองว่าทำไมคนเราถึงแบบไม่เท่ากันบางทีแล้วผู้หญิงคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่กล้าพูดสิ่งที่ตัวเองต้องการเคารพในตัวตนของตัวเองแล้วก็รู้ว่าตัวเองต้องได้อะไรนะคะกล้าตัดสินใจบางทีคุณสมบัติของคุณและเธอคนนี้ก็อาจจะไม่ได้แตกต่างกันเลยแค่เธอนั้นมีศักดิ์ศรีแค่เธอนั้นกล้าหาญที่จะเลือกสิ่งที่ตัวเองต้องการและถ้าไม่ได้ก็ทิ้ง
ถ้าไม่ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการก็ไม่ต้องมีประมาณนั้นนะคะคุณต้องกล้าหาญขนาดนั้นเลยเนี่ยอัศวินขึ้นมาบอกเลยถ้าคุณไม่ได้สิ่งที่คุณต้องการก็ออกมาจากตรงนั้นมีหรือไม่มีมีทางเลือกแค่สองทางถ้าจะมีก็มีให้ดีไปเลยถ้าเกิดว่าไม่ดีก็ไม่ต้องมีอย่างนั้นเลยนะคะอย่าทนอยู่ในกรงขังนะอย่าทนอยู่ในกรงทองกับคนที่เอาเปรียบคุณกับคนที่ไม่ได้รักคุณอย่างจริงใจกับคนที่ไม่ได้รักคุณแบบเมตตาปราณีนะคะถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ไหนนี่มันสำคัญมากๆเลยตรงนี้เอฟมองเห็นความสัมพันธ์ในอดีตของคุณที่มันเป็นความสัมพันธ์ในเชิงที่ในเชิงของคนในความลับในเชิงของมีแต่ความทุกข์ในเชิงของการไม่ได้รับสถานะอะไรเลยนะคะคุณต้องออกมาแล้วก็รอคอยคนที่เป็นคู่ของคุณจริงๆซึ่งกำลังจะเข้ามาในเร็วๆนี้คุณจะต้องเลือกทางเดินของตัวเองนะคะตั้งแต่แรกนี่คุณแบกไปเรื่อยๆแล้วมันก็มีแต่ความทุกข์นะคะคุณต้องเลือกออกมามีความสุขในชีวิตของตัวเองและคุณจะเจอคู่ที่แท้จริงบางครั้งบางทีเขาไม่กล้าเข้ามาเพราะว่าเขายังเห็นคุณมีคนเดิมนี้อยู่ในชีวิตของคุณอยู่เขาก็ไม่กล้าที่จะเข้ามาจนกว่าคุณจะกล้าเป็นอิสระเขาถึงจะกล้าหาญเข้ามาแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับคุณเป็นคู่ที่แท้จริงเป็นบ้านที่แท้จริงให้กับคุณนะคะคุณต้องเลือกแล้วนะคะตัดสินอย่าให้ใครมาตัดสินคุณตัดสินออกมาจากสถานการณ์ตรงนั้นเลยถ้าหากใครให้คุณเป็นตัวเลือกคุณไม่ต้องให้เขาอยู่ในชีวิตของคุณเลยนะคะแล้วคุณก็จะได้ความสุขในชีวิตในที่สุดในท้ายที่สุดคุณจะได้มีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเคยปรารถนาคุณจะได้สมหวังเพราะว่าก้าวถ้วยก็ออกมาบอกแล้วว่าคุณกำลังจะได้สมหวังกับคนคนนี้ที่เข้ามารักคุณแบบจริงใจนะคะสำหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้เพื่อนๆชาวกองที่3เท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในชีวิตนะคะขอให้มีความสุขในความรักนะคะขอให้ความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ